นี้ค่ะเราเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มต่อธนภพนะคะหลังจากที่ค่ายเดิมของเขาได้ปิดตัวลงค่ะซึ่งเขาก็ได้เผยถึงทิศทางการทำงานของตัวเองนะคะว่าก็จะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อรับงานเองค่ะแล้วก็ได้พูดถึงอาการแพนิคของตัวเองด้วยนะคะว่าก็ยังคงต้องสังเกตอาการของตัวเองอย่างละเอียดอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้ยาค่ะหลังค่ายนาดาวบางกอกต้นสังกัดเดิมปิดตัวลงพระเอกหนุ่มต่อธนภพก็ได้เผยทิศทางการทำงานของตัวเองนะคะด้วยการเดินหน้าสร้างทีมขึ้นมาคอยรับงานค่ะซึ่งได้ทีมงานเดิมที่เคยดูแลเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะคะเนื่องจากก็เชื่อใจกันส่วนอาการแพนิคหนุ่มต่อก็เผยนะคะว่าเป็นเพียงอาการเริ่มต้นยังไม่ต้องใช้ยาค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นโรคหัวใจเพราะว่ามีอาการหัวใจเต้นแรงผิดปกตินะคะที่หนักสุดเนี่ยก็เคยภาพตัดทั้งที่ใช้ชีวิตปกติไปฟังเสียงต่อกันหน่อยค่ะสร้างทีมขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเองจริงๆเรียกอย่างนี้น่าจะดีกว่าคือเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเรายืนด้วยขาตัวเองแต่มันอาจจะแบบยืนแบบที่เรารู้ว่าเรามีข้างหลังที่แบบเป็นพี่ๆเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือต้องโตแล้วแบบต้องหัน manage เองได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากเรียกโมเดลตัวเองว่ามันเป็นบริษัทถึงมันจะเป็นก็ตามเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้อยากออกตัวว่าตัวเองเป็นขนาดนั้นจุดเริ่มต้นผมไม่ได้เป็นการแบบที่เดินเข้าไปถามว่าหมอครับผมเป็นแพนิคเหรอครับคือจริงๆมันได้คุยกับพี่ๆในวงการเราเนี่ยแหละหลายๆคนที่เขาเป็นซึ่งผมไม่พันถิงแล้วกันหมายถึงว่าเขาให้ความรู้จนถึงขั้นเราต้องเริ่มสงสัยตัวเองว่าหรือใช่มันเริ่มตรงกันมากไปแล้วอะไรเงี้ยมีช็อตที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือตอนที่มันมีภาพตัดแล้วรู้ตัวอีกทีคืออยู่ที่พื้นผมไม่ได้ต้องใช้ยาผมยังอยู่ในเลเวลที่เอาอยู่